ู่ที่เกาะไคในหรือว่าเกาะแมวที่ทุกคนรู้จักนะก็อยู่ในเขตจังหวัดพังงานะนั่งเรือสปีดโบ๊ทเพียงแค่15นาทีนะทริปนี้เรามากับเลิฟอันดามันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างบนนี้จะเจอแมวกี่ตัวแล้วก็ที่นี่จะมีอะไรทำบ้างนะจ๊ะนี่นะทุกคนมาถึงก็จะได้เจอกับน้ำสีฟ้าสดใสแบบนี้เลยมีทั้งสีดำสีส้มสีลายสลิด3สีสวัสดีสวัสดีตรงนี้น่ารักยาไม่สวัสดีน้องๆน้องหนึ่งน้องหนึ่งสองก็เรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่ให้อาหารน้องแมวนะมีน้องแมวตัวไหนหิวก็มากินเลยเป็นเหมือนแบบบุฟเฟ่เลยตรงนี้นะเป็นไงบ้างน้องน่ารักมากนี่ตัวนี้คือตัวโปรดเลยจำน้องได้ชื่ออะไรมิวมิวมิวตัวนี้น่ารักมากเลยนะทุกคนจำหน้าน้องไว้น้องก็พกอาหารมาให้น้องได้ถ้ายิ่งพกอาหารน้องจะยิ่งรักไปมากกว่านี้เลยแต่บอกเลยว่าอ้อนทุกตัวไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเราจะไปนั่งปิกนิกกันตรงนี่มาถ่ายรูปกันตรงนี้ก็จะเป็นมุมส่วนของด้านหลังนะถ้าเรามาถึงเราก็มาถ่ายส่วนด้านหลังก่อนเลยด้านหลังก็จะเป็นพวกหินก็ตรงนี้น้ำใสมากถ้าใครมาช่วงเช้าก็จะเจอกับทะเลแหวกเล็กๆอย่างเช่นมุมนี้ทริปครึ่งวันนะออมนัดมาตอน 8:30 แล้วนี่เรากำลังจะกลับกันแล้วตอนเที่ยงครึ่งนะคะเอาเป็นว่านะคะทุกคนใครอยากมาเที่ยวชิลๆ สบายๆนั่งเรือแค่15นาทีมาจากท่าเรือวิสิตพันวาก็จะได้ทั้งดำน้ำสนอร์เกิลลิ่งน้ำใสๆสวยๆแบบนี้แล้วก็ได้มารูปๆคำๆจับน้องแมวอย่างใกล้ชิดแบบนี้นะจ๊ะผู้ใหญ่999บาทเด็ก799บาทแล้วก็ใครอยากจะนั่งปิกนิกสวยๆเก๋ๆชิลๆอาหารอร่อยๆแบบออมนัดก็คือเพิ่มอีก399บาทนั่นเองจ้ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ